คุณผู้ชมคะนี่คือทางลงเหมืองของเราค่ะเป็นเหมืองเหล็กเนาะโอเคลงไปเลยทำบันไดไว้พร้อมพร้อมที่จะขุดเหล็กแล้วนักสืบครบโอ้โหขุดปุ๊บแตกปั๊บค่ะแต่ไม่มีสกิลเวลาที่ขุดอย่างอื่นที่ไม่ใช่พวกแร่ก็จะช้านิดหนึ่งโอ้ที่เราขุดหินช้าปัวตัวอูเกอร์นี้ค่ะที่ได้มายังไม่ได้ใส่ม็อดขุดหินเลยไม่มีเฮ้แค่สงสัยแค่ว่าตรงนี้มันเป็นเหมืองเหล็กใช่ไหมไม่ใช่เหรอหรือเราลงมันลึกเกินไปคะทำไมไม่ค่อยเห็นเหล็กเลยแล้วนี่ไงเหล็กอยู่ตรงนี้โอเคโอ้ยมาเป็นก้อนใหญ่ค่ะโอ้โหหนังสือครบขุดปุ๊บแตกปั๊บถ้าคุณอ่านหนังสือ Art of Mining ครบทุกเล่มนั้นจะได้ ability พิเศษพิเศษมีโอกาส 20% ค่ะที่จะทำลายก้อนแร่ได้ใน1ฮิตทันทีโอ้โหแค่ก็ขุดปันๆไปแล้วก็ลุ้นโอกาส 20% ค่ะในการปัดแต่ละฮิตโอ้โหดีงามโอ้โหนั่นมันอะไรกันนั่นตุ๊กกี้อยู่ด้านท่อแน่นอนเลยโอ้เขาเรียกทหารมาเยอะมากโอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหอะไรนี่โอ้ยนี่มันคืออะไรกันเสียงมีมาอีกแล้วถ้าตุ๊กกี้ไม่ตายมันเรียกพวกมาเพียบแน่นอนนั่นไงฮะอุ้ยตุ๊กกี้ตัวใหม่มาแล้วนั่นไงล่ะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วค่ะโอเคย่อยเหล็กแล้วก็อัดแอควนไปวิธีนี้จะช่วยให้เราได้ XP ค่ะเพิ่มเติมจากการขุดเหมืองการอัดบล็อกครั้งแรกนี้ได้เป็นหมื่นอ่ะน่าเสียดายค่ะตรงที่ผมไม่ได้แดบดินว่ามันเป็นแร่แต่เราก็ต้องใช้ดินเหมือนกันดินผสมกับเหล็กใช่ไหมได้เป็นพวกก้อนเหล็กค่ะแล้วก็ก้อนสตีลระหว่างที่เรารอคุณวันดาบีมาก็ง่ายๆเลยค่ะใส่เข้าไปจุดไฟหลอมไปเลยเติมเหล็กไปแล้วก็เติมเคไปค่ะแก้นี้เรียบร้อยแอร์ดรอปใกล้ๆเลยค่ะ300เมตรดูสิเปิดไปอุ้ยฟุตมันดินกองดีอุ้ยมูเนื้อโอ้โหป้อมกล้าหาญเยอะมากของดีอะของดีช่วงนี้เกียรติทำอาหารไงอาหารแบบมาเป็นกองๆอย่างนี้ชอบก็ชอบมากเตรียมตัวรอเขามาใช่ไหมเราก็ไปดูเทรดเดอร์รอแล้วกันค่ะวันนี้เทรดเดอร์รีไงจืดเอซิดไม่ซื้อค่ะเฮ้ยช่วงแรกซื้อพวกเหล็กพวกอะไรอย่างนี้ก็น่าจะดีนะแพงแบสติลแล้วหลอมได้ค่ะเราหลอมได้ทรายแพงไหมโอ้จัดทรายดีกว่าไม้แพงไหมอุ้ยก็แพงขึ้นมานิดนึงแต่คนเกียจตัดไม้ค่ะก็ช้อปปิ้งไปเลยกาวยังไงก็ได้ใช้แน่นอนค่ะมดหมวกใช่ไหมยังไม่เคยได้ซื้อช้อปปิ้งด้วยเลยแว่นสกีคือแว่นเพิ่ม agility โอ้น่าสนใจค่ะก็ดูเทรดรับก่อนสุดคราฟไดนามิกเราไม่ได้ใช้ค่ะหนังสือก็เดี๋ยวค่อยหาก็ได้อุ้ยหนังสือช็อตกันโอ้ต้องซื้อแล้วแหละกระสุนปืนแบงค์นำนิดนึงแล้วกันค่ะมดตันไม้ของสำคัญช้อปปิ้งซีเมนต์อีกสักนิดนึงคอนกรีตแพงไหมโอ้4,000เลยเหรอตอนนี้เราทำเองได้แล้วเราไม่ต้องซื้อหรอกแพงจะตายไปน้ำมัน40ก็เท่ากับ400ไม่เอาฮะให้ไทม์ชาร์จคุณมันมีชอบช้อปปิ้งให้เลยล็อกเก็ตลันเชอร์โอ้โหแพงสุดๆไปเลยเขาบล็อกถูกมากค่ะน้ำมันซื้อไปเลยก็เคลก็ถูกอ่ะช้อปปิ้งให้แว่นสกี 1,200 ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้หรือไม่เก็บไว้นี่แหละเราก็กลับบ้านเราค่ะแล้วเดี๋ยวรอคุณมันมีมาเนาะเราจะได้ออกผจญภัยกันไปพร้อมกันหรือว่าออกเอาชีวิตรอดสิเป็นการรอเข้ามาไม่เสียประโยชน์ใช่ไหมไม่เสียเปล่าค่ะก็จัดบ้านรอแล้วกัน
เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆค่ะรถคันนี้ของเราใส่ม็อดเพิ่มความสว่างของไฟแล้วก็เพิ่มความเร็วในการขับขี่ไปเลยตรงนี้เป็นเตาใช่ไหมคะก็วางไปเลยแล้วกันตีเตาก็พอละในเตาเราจะใส่เป็นครูซิเบิลค่ะซึ่งมีแค่ไอ้ที่หลอมสตีลเนาะมีแค่นั้น2อันค่ะโอเคแล้วลิงก์การความไวในการคราฟก็มีแค่นี้เขากำลังทำไรอยู่กำลังคราฟคอนกรีตค่ะโอเครวมเป็น 1,740 คือทั้งหมดเอ๊ะมันคนละฝั่งแล้วคะเนี่ยเดี๋ยวนะเราหันหน้าอันไหนเข้าออกโอ้ฝั่งออกมันควรที่จะเป็นฝั่งหนูนี่นะแล้วเก็บเดี๋ยววางใหม่ค่ะก็ถ้าเราจะเก็บของได้เราต้องมีสิ่งนี้ค่ะแลนเคมบ็อกที่วางไว้ก่อนนี่ไงมันต้องหันออกอย่างนี้โอเคถูกไหมเนี่ยเฮ้หันทิศเดียวกันสิคะโอ้โต๊ะคราฟมี3โต๊ะใช่ไหมข้างบนวางยังไม่ได้ตอนแรกตรงนี้ค่ะตั้งใจว่าจะรอเจาะทำประตูไปมาเอาออกก่อนดีกว่าเราจะวางโต๊ะคราฟแล้วกันค่ะแล้วก็ที่เก็บของใกล้ๆกันปลดล็อกไปด้วยและอย่างสุดท้ายที่เตรียมมาค่ะตัวนี้เลยประตูโรงรถค่ะขนาด 3x3คือไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าอยากจะใช้ลองใช้ดูค่ะน่าจะตรงนี้เอ๊ะโอ๊ยไม่ใช่อย่างที่คิดเปิดขึ้นเปิดลงได้อ่ะโอ้โหประตูลงรถมันโอ้มันวางผิดแล้วมันรื้อไม่ได้เหรอยกก็ไม่ได้อ่ะนะแลนเคมวางยังแลนเคมวางแล้วค่ะมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เรียกว่าวางผิดหรอกนะแต่เหมือนต้องวางอีกข้างหนึ่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มันอาจจะไม่ผิดก็ได้นะเนี่ยอ้าวตกลงมันผิดหรือไม่ผิดมันไม่ผิดแต่มันจีเนียสค่ะตอนนี้อุบัติเหตุอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณวันวีต้องเข้ามาดูแล้วจะรู้เลยเป็นไงจีเนียสไหมเออมันทำให้แบบเข้าออกง่ายเนี่ยเวลามายิงก็เข้าตรงนี้ออกตรงนี้เองใช่แต่กำลังคือตอนแรกตั้งใจจะเอาด้านไหนเข้าค่ะแต่ว่าไม่รู้ไงไม่เคยวางมาก่อนมันก็เลยเป็นท่านี้นี่ไงก็วิ่งเข้าวิ่งออกได้ก็ดีก็ดีตรงนี้จะให้วางด้วยไหมคะเนี่ยตรงนี้ประตูเนี้ยหรือไม่ต้องประตูไหนเดี๋ยวตรงนี้ประตูนี้ไม่ต้องมีก็ได้ก็มีเจ้านี่แล้วนี่มีแท็บดอไม่รู้เผื่อซอมบี้มันฉลาดมันยืนตรงนี้แล้วมันพ่นมาถึงปุ๊บนี่อ๋อไม่ต้องก็ได้เนาะยืนอยู่ข้างหลังนี่เออถ้าจะยืนหลบก็ยืนหลบอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละโอเคอ่ะแต่ว่ายังคราฟเพิ่มไม่ได้แพงใช้เหล็ก100ก้อนอ่ะประตูเนี้ยอ่ะนี่ไปขุดเหล็กมาแล้วค่ะประมาณ10,000 12,000 13,000กําลังเผาเรื่อยๆกําลังหลอมเลยอ๋อโอเคนี่เราจะทําอาหารกันคุณวันบีรู้มั้ยว่าเขาทําอาหารเขาทํากันยังไงเอ้ยอ้าวอ้าวเอ๊ะอ้าวมันควรติดนะอ้าวมันติดไม่ได้เหรอทำไมมันติดไม่ได้ฮะเอ๊ะไหนลองติดใหม่วัตถุเดี๋ยวมันต้องคราฟก่อนเอ๊ะมันต้องมีอะไรทำข้างบนเหรอ What เอ๊ะมันต้องมีอะไรทำข้างล่างแน่นอนถ้าอย่างนี้เออถ้ายืนตรงนี้จะไม่โดนไฟเผาอ่ะยืนแบบติดกำแพงทดลองให้ถ้าอยากรู้ขนาดนี้จัดสิโอ้โหเขาเตรียมน้ำให้กินเลยนั่นน่ะติดจริงๆด้วยเออติดแต่ไม่เห็นเอฟเฟกต์ติดไฟเลยเนาะเมื่อกี้ล่ะตัวผมไฟลุกแหละโอ้ไฟลุกเลยค่ะอู้ใช้ได้เฮ้ยเราไม่ยืนใกล้ขนาดนั้นหรอกคุณวันนบีนึกถึงความเป็นจริงกันเผื่อแบบสมมติแบบรูวิ่งมาเงี้ยแล้วแบบมายืนเผลออะไรครับโอ้เราไม่ได้ทำอาหารบ่อยขนาดนั้นนะแบบเผลอแบบไม่ใช่ตอนทำอาหารเงี้ยแบบตอนวิ่งอยู่แบบจะมาคาบของมาหยิบของโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เอ้า
ตอนแรกมันยังปีนขึ้นได้อะไรเนี่ยหลังคาสูงแล้วจะปีนได้ยังไงเดี๋ยวก่อนไหนพี่หมีฮะไม่เห็นหมีเลยไงไอ้ไงปีนได้ปะทูเฮ้ยนี่ไงคือความจีเนียสที่ออกแบบมาไว้แล้วเออกองไฟที่ตั้งไว้เพื่อให้ปีนหลังคานี่ยังไงล่ะพร้อมไหมเกินไปหนึ่งนัดหัวหลุดไปก่อนกำลังยิงจึ่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 งปีนขึ้นได้เฉยมันคือความจีเนียสที่เราออกแบบไว้แล้วยังไงล่ะไอ้ต้นไม้ต้นไหนมันเกินออกมาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยต้นไหนเนี่ยไม่รู้ค่ะลองตัดไปถ้ามันหายก็แปลว่าไม่ใช่ไอ้แปลว่าใช่นั่นแหละต้นนี้หรอแต่ลองสิเฮ้ยทำไมต้องใช้ระเบิดสลับมือเฉยนะโอ้ต้นใหญ่ขนาดนี้ตัดได้อยู่เลยฉันว่ามันจะตัดเองมาให้ไหมยังเหลือต้นนี้ด้วยใกล้ๆยิงมาต้นนี้สองต้นแถมมีหลายต้นแหละทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ปกติต้นไม้ในเกมนี้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้มันต้นพันสองนี่นะยังไม่หมดนะแต่ใช่แต่จะถูกต้องแล้วก็จะเหลือต้นนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราก็ถ่ายให้ที่ใกล้ๆมันหมดแล้วแหละทุกต้นเลยแต่ไปปลูกใหม่ซีดที่ได้เป็นซีดสีเขียวหรือว่าซีดสีดำฮะเขียวโอ้แปลว่าเราควรปลูกสีเขียวมากกว่าสีดำสินะต้นพันสองอ่ะอันนี้ก็พันสองเหมือนกันนี่เพราะแต่ต้นมันแค่ดูใหญ่มาแล้วขึ้นรถมาแล้วมาแล้วรถสีฟ้าซะด้วยรถสีน้ำเงินอ้าวเหรอเออสีน้ำเงินเกมนี้มีสีฟ้าที่ไหนล่ะสีไม่ออกสีฟ้าสีอะไรบลูค่ะสีบลูสีฟ้าบลูคือสีน้ำเงินไลท์บลูคือสีฟ้าทำไมอันนั้นคือฟ้าอ่อนอะไลท์บลูไลท์บลูคือสีฟ้าบลูคือสีน้ำเงินไป Google มาแล้วฮะมันได้ทั้งสีฟ้าสีน้ำเงินนั่นแหละเฮ้ยเควสเทียสีผมอยู่ข้างบนนี่เองอะไหนไม่ทำไร้สาระโอเคเทียร์ห้ากันแล้วเราต้องไปลุ้นของดีสิตึกนี้ยังไม่เคยเหยียบตึกนี้ไม่เคยเหยียบใช่ในเวลนี้ในเวลนี้ยังไม่ได้เหยียบเลยนะอ๋อนี่ไงล่ะเวลอื่นแล้วก็วิ่งบ่อยเราต้องไปเหยียบกันหน่อยสิอันนี้ไงเหยียบแล้วดึ๊บดึ๊บดึ๊บไปไงเหยียบแล้วเราไม่เรียกว่าเหยียบไปเจอกันที่ชาติหน้าปุ๊บอู้แหลก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 โอ้รู้สึกได้กระสุนเหลือเท่าไหร่นะคะหกนัดเลยไม่หกสิบนัดเอ้ยพอวิ่งสิมันจะตื่นไหมนะตื่นแฮะตื่นแบบยันชั้นสองเลยหรือเปล่าโอ้เยอะโอ้ยไม่ต้องห่วงค่ะเส้นทางแคบๆเยอะเนาะใช่เยอะเยอะมากฮะโอ้โหศอกแตกติดเชื้อทันทีแค่โดนตบนิดเดียวเองอ่ะวันนี้ยิงหัวแตกง่ายมากเลยมาดูปืนอะไรคะยิงที่แตกไอ้ M60 เนี่ยมีสกิลแล้วหรือเปล่าก็ระดับหนึ่งฮะระดับหนึ่งนี้เลเวลเท่าไหร่ฮะถ้าเลเวลเกิน4แล้วบอกระดับหนึ่งไม่ใช่นะระดับ3มั้งอ๋อไม่ถึงเลเวลที่สูงของสายปืนออโตเมติกนี่มันทำจอกเกราะแล้วฮะไม่อะมันยิงเร็วยิงแรงแล้วก็ได้สเตมินาคืนอ๋อโอ้โหเผื่อเอาน้ำเก็บอีกแกมีน้ำกินไหมมามาเอาประตูอยู่ไหนขึ้นข้างบนแล้วไงขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วค่ะไม่ขึ้นจะเลิศขนาดนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ยน้ำอยู่นี่ผมเคลียร์ซอมบี้ที่ลงมาก่อนเฮ้
ตบทะลุได้ด้วยเอ้ยมันไม่ได้ตบทะลุมันมาจากข้างหลังนี่นะเก็บน้ำไปก่อนแล้วกันฮะเอาน้ำกลิ้งคือถ้าเราใช้ปืนที่แบบอย่างปืนลูกซองเนี่ยกระสุนไม่มีวันหมดรูดยังไงก็ได้ลูกซองก็ผมมาสายปืนกลน่ะนี่คุณมนวีเอามาเมากระสุนเนี่ยขึ้นมามีให้มีให้อ่ะมีน้ำด้วยไหมมีเอาไปเยี่ยมว่าแต่ปืนสำรองของคุณวันบีมันเป็นปืนกระสุนอะไรคะไม่มีครับอ้าวเลวร้ายมีปืนกระบอกเดียวตอนนี้เอาปืนแบบกระสุน SMG อ่ะไปเล่นไหมปืนพกเหรอใช่น่าจะไม่โอเคโอเคค่อยๆไปไม่ชอบปืนพกเหรอคะหรือว่ายังไงปืนพกมันต้องเป็นปืนมันต้องปืนพกธรรมดามันได้ไม่ได้อะพอจะยิงตายต้องอัพสกิลไม่ก็คือไปถึงใช้ในกรณีที่แบบเผื่อกระสุนหมดเผื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อกระสุนหมดอะผมถือค้อนทุบเลยลันทดชีวิตเลยเกินค้อนเหวี่ยงเลยดีกว่าโอ้ทุบทีหนึ่งใช้30เลยถ้าอยากเล่นคอร์สมันเรื่องเวลาก็ต้องลดการใช้สตามินาด้วยนะเนี่ยใช่ต้องเปิดซีมีเลื่อยไม่ใช่เหรอฮะอันที่จริงน่ะตามนี้จะเคาะก็เคาะได้เพราะว่าก็มีขวานมาอยู่แต่แบบคุณว่าต้องมีเลื่อยนี่น่ะมีเลื่อยครับแต่อยู่สล็อตไก่ขี้เกียจหยิบทำไรอย่าไปยืนแถวนั้นเยอะเดี๋ยวมันอเลิร์ททางนู้นมาลำบากเรานะฮะไหนประตูไหนนี่ทางนี้ตรงนั้นมีทางลงไปข้างล่างด้วยอีกห้องหนึ่งใช่ทางนั้นมีโอ้ยหลบโคตรไวเลยอัพสกิลมาเนี่ยอ่ะไปรอสิวิ่งเร็วไม่ใช่เหรอจะไปยืนมองหน้ากันทำไมอ๋อไว้กันนึกว่าแบบรอลงอยู่เปล่าเปล่าวิ่งเลยวิ่งเลยนั่นแหละแล้วก็วิ่งมาขึ้นโหลดเห็นเนี่ยเห็นไหมมันไม่จีเนียสพอที่จะเปิดมันทางนี้ได้หรอเนี่ยนี่นะพี่พกบล็อกปูนมาด้วยโอ้ยนั่นอะยืนวันนี้สิยืนบนอัดสาบแท่งนั้นอ๋อแท่งนี้นะกองเยอะหน่อยนึงอะอาเบอร์อีหมดยังโอ้เป็นการเล่นลูกซองที่สบายหูที่สุดในชีวิตเลยนี่กับผิวตอนวางไม่ได้คิดแล้วก็ลืมไปเอ๊ะอ้อใช่ปูนนี่นะใช่มันคือปูนเดี๋ยวในอนาคตพวกคาร์บอนไว้ใช้ดีกว่าค่ะยังเหลือซอมบี้ก่อนเนี่ยพวกเดินช้าอ่ะรูดไปแล้วไม่ได้อะไรดีเลยทองเหลืองตรงนี้มันเป็นกระดาษไหมมีตัวนึงออกไปข้างนอกเหรออ๋อใหม่หมาเฮ้ยตรงนี้มันเป็นกระดาษคุณพนมบีมันไม่ใช่แท่งไม้หรอกเอ้าก็กระดาษไม่ใช่เหรอแต่ก่อนมันเคยมีที่มันหลอกว่าเป็นแท่งไม้ด้วยอ่ะอ้าวทุบอันล่างเสร็จแตกเลยเดี๋ยวผมไประเบิดดูเชฟก่อนไอ้อย่างงี้เอาเลื่อยมานี่อย่าไปถือเลื่อยอะไรไร้ประโยชน์เฮ้ยมาผมไม่ค่อยชอบเสียงเลื่อยอยู่แล้วน่ะอันนี้เอาแลกกับนี้ไม่เทียหกค่ะไอรอดแดกอ่ะเผื่อใช้อ่ะเผื่อใช้ใช้ไม่ได้ทุบอะไรขนาดนั้นเอาเผื่อทุบประตูไอ้ถ้าประตูผมใช้ค้อนเลยคนที่ถือเลื่อยแบบตักแต่ถือไม่ใช้เอ้ยดีกล่องนี้ดีได้อะไรบ้างได้บิ๊กเกอร์มาอีกอันหนึ่ง
ได้ป้อมปืนโอ้เป็นช็อตกันเหรอโอ้โหเสียใจเฮ้เขาหยิบของหมดแล้วเราต้องมานั่งเช็คด้วยเหรอว่าเขาเอาของไปหมดหรือเปล่าบางครั้งขี้เกียจหยิบอะแบบเห็นของแล้วแบบยี่ไอ้พวกขยะเฮ้ยแต่พวกมอสพวกอะไรเอาไปหลอมได้นะฮะได้เหล็กตั้ง150เอาเหรอนี่ว่าจะไปแบบรวมกันแล้วไปขายอะไรตรงนี้ค่ะเอาไปหลอมสิเห็นมีตู้อยู่ทางนี้ค่ะไอ้ตู้อะไรซื้อไม่ได้ตู้น้ำอันที่จริงอะเนี่ยคือทางบันไดที่บอกว่าอย่าให้คุณวันดบีไม่เดินติดทางเนี้ยเพราะเดี๋ยวมันจะแห่ขึ้นบันไดแทนโอเคอ่ะประตูไปไหนอ่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมไปพร้อมแล้วไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรหรอกซอมบี้มันไม่ได้ขนาดนั้นโอ้ยหมีตายยากว่าไงโอ้โหก้มตีเหรอโอ้กระสุนลูกซองเออ18นัดเออ60นัดนี่มันต้องอย่างนี้คุณมันมีมาเปิดกล่องที่นี่ด้วยนะฮะอ่าฮะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้ลูกซองบางทีมันก็แม่นระยะไกลแบบฟุกๆได้โหเดี๋ยวนะทำไมมันดูแข้งขาใหญ่เนี่ยมันต้องกระสุนลูกซองมันวีเปิดทีเดียวได้กระสุนมา80นัดอะไรอย่างเงี้ยปิดดังเนาะอ่ะกดสวิตช์แล้วค่ะไหนห้องนี้ว่ามีหมีว่ะโอ้ไม่มีใช่ห้องนั้นมีหมีแต่จัดการหมีไปแล้วโอ้ไม่ได้อะไรเนี่ยกระสุนลูกซองหรอเฮ้ยของดีกี่นัดล่ะได้มา14นัดยังเป็นของดีน่ะ14นัดเองนะแล้วมันก็กระสุนไหมล่ะก็กระสุนแหละแค่มันเป็นลูกซองนี่ไม่ได้ใช้โอ้ต้องแวะไปเอาของด้วยยังเหลือเนี่ยอาคารตึกตรงกลางใช่ไหมยังไม่ได้เคลียร์ค่ะอือฮึเดี๋ยววิ่งไปเอาของก่อนเฮ้ยท่อเหล็กเหรออ๋อท่อเหล็กได้ท่ออือฮึมันก็มีพวกก้อนหินคอบร็อกนิดๆหน่อยๆนะเอาไปทำบ้านได้แวะผ่านก็ไทยนิดๆหน่อยๆ Return to Tether โอ้พวกบริกพวกที่หน้าตาเหมือนบริกอัดบล็อกอะท่านให้ก้อนหิน50เลยแต่ก้อนหินปะทุน่าจะมีเยอะแล้วนี่มันก็ต้องไปขุดไงฮะอันนี้ก็ต้องขุดเหมือนกันมีเยอะอะไรสกิลยังไม่เต็มมาลุ้นกันเถอะรอสหายของดีนั้นอยู่แค่เอื้อมแต่ของไม่ดีอยู่ใกล้กว่าสตันบาตันเทียนซอเทียสามเอ้ยอย่างดีโอ้แมกนัมเทียสี่อันนี้คือรางวัลเควสเทียห้าจริงดิคิดเหมือนกันเลยอ่ะมันอาจจะดีแค่อันแรกหรือเปล่ามันไม่ดีเลยอ่ะวิมอดกระเป๋า3ปูปิ้นเอ้ยดีดีเซอร์ดีเกิลไม่ต้องเอาไปใช้เลยนะดีเซอร์ดีเกิลโอ้เควสมีแต่5กิโลเลยค่ะทำไมอ่ะดีเซอร์ดีเกิลใช้ไม่ได้เหรอไม่มีกระสุนให้เอ้ยนี่ไงผมได้มา70นัดเอามานี่เลยไม่ต้องไปเล่นทำไมเอามานี่เอ้ยอยู่นี่มันมีขายอยู่30นัดนี่ซื้อคุณวันนบีจะไปเล่นทำไมดีเซอร์อีเกิลเขาจองก่อนนะเขาจองก่อนด้วยเป็นวันเราไปเทียบดาเมจไหมปะทูมาอยากสนใจเหมือนกันนะว่ามันจะสักเท่าไหร่
แรงกว่าแรงกว่าแมกกาซีนเยอะกว่ายิงรัวกว่ารีโหลดไวกว่าทำไมมันดีกว่าทุกด้านมันเป็นไปไม่ได้มันดีกว่าทุกด้านมาดูไหนมันดูซิเทียไหนเทียสี่เท่ากันอ่ะถอดม็อดออกให้เลยอ่ะถอดม็อดออกเออดีกว่าทุกด้านตัวเลขเป็นบวกหมดเลยอ่ะคุณวันนบีออกแล้วมันดีกว่าในทุกๆด้านโอ้เออเออดีเซิร์ตอีเกิลก็ดีเซิร์ตอีเกิลไป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 ไหนกระสุนล่ะกระสุนไม่ให้มาเหรอกระสุนเหรออ้าวกระสุนไปไหนแล้วอ่ะอ๋อให้ให้มาแล้วค่ะอ๋อให้ไปแล้วเหรอให้มาแล้วเลยในตัวผมไม่มีโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บของไว้ในรถรับแล้วครับผมโอเคเอ๊ะทำไมกดไม่ได้ what เอ๊ะเอ๊ะกดไม่ได้อะไม่ได้อะไม่ได้เลยกด E แล้วมันนิ่งเหรอเออนิ่งเลยไม่มีอะไรแจ้งเตือนด้วยไม่มีไม่มีกดไม่ได้อะท่านก็เลิกเควสลงบ้านไม่เดี๋ยวต้องถามว่าคุณวันวีเควสของคุณวันวีส่งไม่ได้เควสเบิร์นใช่ไหมฮะไม่มีเนาะไม่ก็หมายติ๊กถูกมีไหมไม่มีติ๊กถูกอยู่นะกดไม่ได้อะกดไม่ได้เลยไม่มีติ๊กถูกเขียวเอ๋ทำไมกดไม่ได้นี่เราไม่ได้ทำด้วยนะเออไม่รู้สิค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูไปนู่นก่อนหรือว่ามันใกล้กับอาคารแฟกซ์เอบุ๊กที่เราทำไม่เกี่ยวหรอกฮะนั่นแต่แค่บั๊กเฉยๆมาพร้อมนะพร้อมแล้วไปเฮ้ยตกใจดูว่ากดเควสแล้วประตูหายประตูขึ้นรถขึ้นรถจะขับเอาไว้ให้มันชิดคิดอาการก็อยากลองเล่นสายเมลีแล้วเคลียร์เควสเทียร์5อยู่เหมือนกันนะแต่ค้อนเนี่ยทุบทีสตามิน่าหมดตัวถามว่าทำได้ไหมได้อ่ะคุณวันนบีถ้ามีเปิร์กอ่ะผมก็ทำได้เออถ้ามีเปิร์กน่าจะทำได้ง่ายๆเลยใช่เดินต่อยเดินต่อยเอาน่ะโอเคนะซีในตู้มีอะไรลูกอมระเบิดซอมบี้หัวขาดเกือบหมดเลยเอ้ามันก็ต้องยิงให้แม่นยังไงล่ะตู้นี้ก็ซื้อของได้นะฮะกระสุนลูกซองดีงามไหนล่ะโอเคนี่ยิงก่อนอ่ะนี่กระสุนลูกซองโอ้40นัดเห็นไหมขโมยปืนลูกซองมันน่าใช้เหมือนเขาไม่รู้จะแจกอะไรเขาก็แจกแต่กระสุนลูกซองเอ้ามาจากไหนเนี่ยเฮ้ยในที่สุดได้ลองแล้วเอ๊ะทำไมมันมีทางซ้ายมือมันมีอะไรด้วยเนี่ยไอตัวติ่งติ่งมันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะรำคาญลูกตาเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่อยากเห็นก็ต้องยิงแบบไม่ซูมอ่ะใครจะยิงแบบไม่ซูมเขาเอามาไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะเขาเอามาจากโมเดลปืนจริงเหรอคะไม่เคยเห็นรีเสิร์ชของจริงไม่เคยเห็นเหมือนกันในเกมอื่นน่ะในเกมอื่นๆน่ะมันไม่ได้หน้าตาแบบมันไม่ได้มีติ่งอ่ะติ่งไอ้ห้อยแปลกๆมันจะมีติ่งไม่ว่านะแต่ทำไมซูมแล้วมันยังมีติ่งนี้อยู่อ่ะติ่งใหญ่ด้วยเออนั่นสิค่ะชอบแมกนัมมากกว่านะแมกนัมอ่ะมันดูดีดูดีกว่าดูดีทั้งในโมเดลดูดีทั้งในเรื่องของแบบเสียงดูดีทั้งรูปทรงดีกว่าทุกอย่างแต่ว่าเจ้านี่ดีเรื่องสเตตใช่อันนี้คือแบบรูปทรงไม่ดีนะแต่คุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ยัดม็อดอันนี้ด้วยยัดม็อดไอ้เพิ่มลูกปืนได้เฮ้ยขอเก็บของก่อนดีไว้รุ่นโอ้ได้ลูกปืนอีก20นะแจ่มอันไหนบอกว่าแค่20นัดเองมันหัวแหลมใช่ไหมล่ะใช่มันคือหัวแหลมยังไงนะลูกซองมันแห้งง่ายมือกยืนไม่น่าใช้อ่ะขอแม็กนัมคืนได้ไหมคะชอบแม็กนัมมากกว่าอยู่บ้าน
แต่ว่าอันนี้มันดีในเรื่องดาเมจนะฮะมันแค่ดีในเรื่องดาเมจเฮ้ยรู้แล้วลองก่อนไอ้มอดเก็บเสียงยังไงล่ะถ้าเราไม่ปลื้มเสียงของมันนั้นมอดเก็บเสียงน่าจะช่วยคุณได้เฮ้ยแต่ยังน้อยปากกระบอกปืนตอนเก็บเสียงมันก็ดูดีอะแต่แม่งนั่งปากกระบอกปืนตอนเก็บเสียงมันดูเหมือนเอากระป๋องมาใส่ก็กระป๋องไม่ใช่ดูเหมือนอะกระป๋องเลยแหละเฮ้ยอันนี้แหละยังน้อยเก็บเสียงมันก็ดูดีใช่ไหมยิงปิ้วปิ้วปิ้วตูยังไม่ตายวะก็ไม่ชอบโมเดลมันดูปืนใหญ่แล้วแบบถือแล้วมันหนักมือมากเลยนี่เราแบบจะไม่ชอบได้ไงของเขาดีตอนนี้ต้องการไซเลนเพิ่มอ่ะก็ถูกไม่เอาอ่ะไม่เอาถ้าพูดถึงความรู้สึกในการยิงปืนของไอ้เจ้าตัวดีเซอร์ดิเกิลตัวนี้นะรู้สึกว่าไม่ต้องใส่มอดกระเสียงน่าจะดีกว่าเหรออืมคือใส่มัดกับเสียงโมเดลมันยิ่งใหญ่ขึ้นไปใหญ่คุณวันโนวีกระสุนปืน23นัดนะเข้าไปโอ้23นัดแน่ว้าวต่อลมหายใจได้อีกหน่อยไอ้ซอมบี้อยู่ในนี้แทงเอ๊ะเราตกค้างเหรอไม่ใช่หรอน่าจะไม่มันไม่อยู่ไหนสักที่นึงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์ก็ได้ไม่ต้องยิงทีก็ได้นะเราไม่ได้เดินผ่านเอาเราก็ต้องแบบไม่ประมาทไว้ก่อนไงมีซอมบี้กำลังเดินผ่านตรงนั้นในขณะที่เรากำลังเดินผ่านแถวๆนั้นอ่ะไหนสถานการณ์เลวร้ายที่สุดนี่ค่ะอ๋อยากครับเฮ้ยความเป็นไปได้ต่ำมากแค่แบบเห็นแล้วมันก็จะยิงทิ้งไว้ก่อนนะอันจริงถ้าใส่ม็อดดีๆมันอาจจะดีก็ได้นะเนี่ยเนาะใส่ม็อดได้เยอะเลยฮะเอามันก็เท่ากันสิคะถ้ามันเทียบเดียวกันไม่มันถึงใส่ม็อดได้หลากหลายไงเยอะกว่าแมกนัมแมกนัมมันกำหนดขึ้นกำหนดนี่อ๋อลงไปหนึ่งที่ยังไม่ตายฮะเรียบร้อยตายแล้วแต่ก็ดีอยู่นะก็ดีแค่อาจจะไม่ชินก็ได้คุณวันบีแค่เราอาจจะยังไม่ชินไม่ใช่เราสิแค่ทางนี้อาจจะยังไม่ชินเพราะไม่ค่อยได้ถือมันเท่าไหร่โอเคซอมบี้อยู่นี่สวัสดีพวกเรานี่เป็นพวกรู้ไม่หมดจริงๆเนี่ยของเหลืออย่างเยอะเลยแต่ไม่คิดจะรู้อ้าวมีคนรู้ตัวยาเห็นยาแล้วไม่ยอมเก็บแล้วจะรู้ตันไปยาเม็ดเขียวที่เก็บไว้เอาถ้าเราวันใดวันหนึ่งเราขาดวิตามินน่ะคุณวันนบีน่าจะยากเออเราก็มีอยู่ที่บ้านแหละเยอะมากกินไม่เคยจะหมดเลยนะวิตามินเออก็จริงค่ะก็เลยขี้เกียจเก็บโอ้ติดอะไรเนี่ยติดสตันติดโอ้ยติดหลายอย่างเลย ติดอะไรบ้างน่ะติดสตันน่ะแล้วก็ศอกแตกส่วนติดเครื่องมันติดอยู่แล้วนั่นนี่โอ้มีแต่กล้ามอมข้างบนใครจะเป็นคนจัดกระสุนไอ้นี่ของผมใช้ระเบิดเอาไประเบิดก่อนเดี๋ยวจะรอเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันเลิศมาทู่เตรียมลงมามาซีวิ่งทางนี้คุณวันนบีห้องนี้แรกห้องนี้ทางแล้วนั่นน่ะชิบเราต้องสองชั้นเนี่ยบอกได้ทางเดียวว่าไม่ใช่ทางนี้ที่ทำบอลเลิศแน่นอนเพราะยืนนิ่งในห้องนี้เลยใช่ของผมกระโดดไม่ขึ้นไงมันตะเกียบมันแหลกมันกระโดดติดแล้วก็ยึกเขากำลังซัมมอนอยู่โอเคเรียบร้อยตายหมดแล้วไม่ใช่สิตายเหลือตัวหนึ่งอ๋อน่าติดอ่ะใช่อ่ะทหารด้วยอ๋อโดดมาแล้วกระโดดมาสักเท่เลยโดดมาให้จัดการหนึ่งที่อะใช่ได้อ๋อแค่ไม้เองนะ เอ้าลงแบบเท่ๆไงอลังการงานสร้างมาถูกทำไมแค่จะบอกว่าแค่ไม้เองนะเฉาะตีเดียวมันก็ฟังแล้ว
เฮ้ยแต่มันเท่ลงแบบเท่ๆลงแบบคูลๆอ้าวทำไมไม่เปิดกล่องใหญ่เลยฮะเนี่ยมาแย่งเปิดกล่องน้อยทำไมเพราะว่าเดี๋ยวกล่องเล็กจะหายหมดเลยครับเอ้ยนั่นไงไม่หายหรอกถ้าเราใช้สิ่งนั้นน่ะหายที่ไหนล่ะนี่ยังอยู่นี่หายละอันหนึ่งเฮ้ยกล่องโอ้ยเกินได้แค่อันเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวผมเก็บเท่าที่ผมใช้แล้วก็อ่ะประตูที่เหลือไม่เก็บให้หมดเลยฮะกระสุนไงโอ้ยก็เก็บไปที่รถกระไดจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับมาอ๋อโอเคโอ้ออโต้ชาเลนจ์ช็อตกันอีกแล้วเบื่อมากเลยเฮ้ยออโต้ชาเลนจ์มันเปิดแล้วได้ลูกปืนนี่ปะทูเอาป่ะเอาลูกปืนไหมเปิดแล้วได้ลูกปืนคือยังไงคะนี่ไงได้มา300นัดกระสุนลูกซองอ่ะโอ้ผมจำได้ไม่ถึงยังไงเปิดมันหมายถึงมันเป็นกล่องเหรอคะใช่มันเป็นกล่องบันเดิลครับมันจะได้ป้อมปืนแล้วก็กระสุนป้อมปืนมาโอ้ดีเอามาทูเอากระสุนลูกซองนี่เจอกันที่รถกระสุนลูกซองมีอยู่ตั้ง80นัดเหลือเฟือนี่ผมให้เลย300อ่ะเอามาสิไหนเอาไป300เฮ้ย300คุณพลแล้วเดี๋ยวเอาป้อมปืนไปขายทิ้งป้อมช็อตกันไม่ค่อยชอบใช้เฮ้ยถ้างั้นมันไม่มีป้อมออโตเมติกมันก็ป้อมกระสุนหัวแล้วมันมีด้วยเหรอฮะไม่เคยรู้เลยอยากให้มีไงมันมีแค่ของปืนไอ้ปืนพกแล้วก็ปืนกระสุนปืนพก9มม.แล้วก็กระสุนลูกซองอ้าวไม่มีแมกนัมด้วยเหรอไม่มีครับนี่แหละเราถึงต้องเล่นลูกซองไงกับเราต้องเล่นปืนพกยังไงล่ะเอ๊ลูกซองมีกระบอกเดียวอ่ะเดี๋ยวก็ได้อีก1กระบอกถ้าได้เทียร์ต่ำมากกว่ามานี่ยกให้เลยอ่ะไอ้ถ้าได้เทียร์สูงกว่ามาเฮ้ยสติลเล็กอาร์เมอร์เทียร์5เอาค่ะเพราะยังไม่ได้สติลเลยหรอโอเคโอ้ยสไนเปอร์ไรเฟิลเดียว5 Impact Diver เทียร์5ไม่ได้เล่นสไนสิรอบนี้อ้าวทำไมไม่เล่นสไนล่ะได้เจ้านี่ไหมโกงดีเลยที่ไหนคะไม่ต้องดูก่อนว่ามันเป็นสายอะไรโอ้สายทำลายบล็อกเย้ไม่ได้อะดิเอาไม่ใช่นี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระสุนก่อนเออลืมเปลี่ยนกระสุนก่อนกลายเป็นสายยิงละ700ดาเมจเองเหรอโอ้โหอันเก่ามาดูสิ 1,000 นึงเลยนะบ้องใหญ่มากบ้องเปลือกเทียร์3บ้องดาเมจ22เองค่ะนี่สายดาเมจผมเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนจากสายทำลายบล็อกเป็นสายนี่ถ้ามันเปลี่ยนถ้ามันเป็นกระสุนในกระสุนทำลายบล็อกอยู่มันจะขึ้นโชว์ว่าทำลายบล็อกมีดาเมจเท่าไหร่อ๋ออืมอ้าวไอ้ประตูนัดละ200เลยนะเฮ้ยซื้อให้ที่บ้านแล้วหลายนัดนี่เอ้ยมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอที่บ้านอ่ะมีไปดูที่บ้านซื้อไว้แล้วเฮ้ยดีเลยเอ๊ะกระสุนโอ้ยสุดครับระเบิดแดงเอาสิรออะไรอ๋อนี่ซื้อหัวแหลมใช่ไหมโอ้ต้อง 2,000 ซื้อทำไมกระสุนหัวแหลมไร้สาระอยากได้หัวแหลม ซื้อให้ได้ฮะ อุ๊ยกลับถึงบ้าน3ทุ่มพอดี3ทุ่มทำไมดูเหมือน5โมงเย็นเลยมันบรรยากาศเหมือนกันไงฮะกินยาแก้ติดเชื้อเงียบกินน้ำก่อนแล้วก็กินข้าวด้วยเสร็จนะเอ้ยว่าจะเอาของไปขายลืมเลยไว้ทีนี้ก่อนก็ได้ไม่ได้สไนเปอร์จริงๆเหรอมันเทียร์5เลยมันน่าดาเมจ84เลยนะปืนกลอันนี้มันแรงอ่ะมันแรงแล้วรัวกว่าสไนมันต้องอัพสกิลมาไม่งั้นถ้าโขกมันกระสุนคือเนี่ยช้อปปิ้งมาให้ไงอันนี้ปะทูกางเกงเอ้ย thank you นี่ที่สุดก็ได้เวลาเปลี่ยนแล้วก็ใส่ไปทีปะทูไม่เดินช้ามันเต่าเหรอก็ตอนนี้ก็เฮฟวี่ทั้งตัวอยู่แล้วไงเดินแล้วมันไม่ช้ากว่านี้แล้วแหละก่อนหนักขนาดนี้เออ
ถามว่าเดินช้าไหมช้าเหนื่อยเร็วไหมก็เร็วแต่ก็เล่นไหมก็เล่นเอาไปยืนถึกๆได้อัพปอยอ๋อไปเนีถ่ึยงเลเวลไหนเนี่ยเลเวล7โอ้สายขุดเหมืองก่อนแล้วกันฮะเอาล่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราวางไว้คือด้านหน้านี้ค่ะเราจะสร้างบ้านเพิ่มเนาะเป็นขอบสี่เหลี่ยมค่ะแล้วทำฐานดิฟมอนตรงนี้ส่วนในด้านหลังนี้ค่ะเราก็จะทำประตูเจาะไปข้างนี้แล้วก็ทำแปลงปลูกพืชค่ะด้านหลังนั่นเองมันก็ต้องใช้เป็นพวกกระจกกันกระสุนเนาะจะได้มีแสงสว่างแล้วก็ทนทานเนี่ยทนทานมันได้ยินเสียงมอนเตอร์นี่ยังไงล่ะมันมาแล้วตุกรีดเลยค่ะนี่ตอนคืนนี้ไม่ต่างอะไรกลับเรียกซอมบี้วิ่งมาหาเราอะมันกรีดแล้วใช่ไหมโอเคไม่ได้ยินเสียงซอมบี้ก็แปลว่าอาจจะยังไม่ได้กรีดค่ะเป็นแค่การทักทายในตอนต้นเฉยๆแหละมันจะมีกรีดแบบกรีดหลอกกับกรีดจริงเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับ7 Days to Die บ๊ายบายค่ะ